ครับก็อันนี้เป็นกล้อง Lumix GX9 Leica 15mm เนาะโอ้โหนี่ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันนะครับเป็นซิสเต็มไมโครโฟร์เทิร์ดเนาะสวัสดีครับแบกเป้เซอร์เซอร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนี่ครับกล้อง Panasonic GX9 นะครับ GX9 Leica Smilux 15mm F1.7 ครับผมก็เป็นกล้องมินิเลสนะครับนี่เป็นซิสเต็มไมโครโฟร์เทิร์ดนะครับอันนี้ถ่าย 4K โฟโต้ได้ด้วยตอนซื้อเราแกะที่ร้านแล้วเพราะต้องเช็คของก็อันนี้แกะมาแล้วปึ๊บข้างในมีอะไรบ้างเปิดปุ๊บก็ถ้าเปิดมาปุ๊บก็จะเจอคู่มือนะครับนี่ก็เซตอัพเซตติ้งอะไรเงี้ยเนาะคือในบ็อกซ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เราต้องซื้อเพิ่มอันนี้เป็นออปชันเนาะโอเคไม่มีในกล่องโอเคเดี๋ยวมาดูมาแล้วครับนี่ก็จะเป็นสายคล้องคอนะครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์มีสาย USB อ๋อนี่อะแดปเตอร์อีกแบบนึงนี่อันนี้เป็นฮูดเนาะแกะไงโอเคนี่เนาะฮูดก็ที่ผมตัดสินใจซื้อLumix GX9 นะครับเพราะพอดีผมมีกล้อง Panasonic Lumix GM1 อยู่แล้วแล้วพอดีผมอยากได้กล้องตัวที่2คือเราเหมือนแบบมือสมัครเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะอัปเกรดตัวเองอยากจะอัปเกรดแบบไปเป็นโปรแต่ว่าเราก็คงต้องไปที่เซมิโปรก่อนพอมานั่งดูเซมิโปรจะอัปเกรดอะไรเรามีกล้องอยู่แล้วเป็นระบบไมโครโฟร์เทิร์ดใช่ป่ะไอ้คะเราจะอัพขึ้นไปเป็นอีกเป็น APS-C หรือเป็น Full Frame หรือเป็น DSLR ไปเลยนี่ผมว่าอู้มันก็ข้ามขั้นเนาะในเมื่อเรามีเลนอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราก็อยู่ในระบบเดิมไปแล้วกันไมโครโฟร์เทิร์ดเนาะเพราะพอดีเห็นว่ามันมี GX9 เนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนสตรีทอันนี้เหมาะกับการไปเที่ยวสายสตรีทมากเลยอ่ะแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วยถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่แบบผมยังอยู่กับไมโครโฟร์เทิร์ดเพราะว่า1ผมคิดว่าระบบซิสเต็มเลนที่แบบระบบเลนอ่ะเขาจะค่อนข้างเล็กซึ่งเหมาะกับสายท่องเที่ยวมากตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยผมถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ยด้วยCanon EOS 50ไอคอนโทรลเลนก็2805กล้องฟิล์มในตอนนั้นน่ะคือมันค่อนข้างจะใหญ่เนาะพอเรามาถ่าย GM1 เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมิดน่ะขนาดเล็กแล้วเราหยิบขึ้นมาถ่ายเนี่ยมันรู้สึกเวลาเราไปรีวิวไปเดินกินร้านอาหารถ่ายอะไรเงี้ยถ้าเราหยิบกล้องตัวใหญ่ขึ้นมานี่ผมว่ามันก็จะค่อนข้างเกรงๆเนาะคนก็จะเอ้ยคนรอบข้างเขาจะแบบเอ้ยมองมาเราก็จะรู้สึกเกรงแต่เราใช้กล้องตัวมินิเลนเนี่ยผมว่ารู้สึกมันสบายเหมือนเรามาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วมันเบาด้วยไงซิสเต็มมันเล็กคิดว่าน่าจะครึ่งนึงเพราะว่ามันคูณ2เนาะ15mm เท่ากับ SLR ปกติก็จะเป็น30mm เนาะก็ตัวนี้ผมก็เลยคิดว่าระบบไมโครโฟร์เทิร์ดเนี่ยมันเหมาะกับการที่เป็นสายทราเวลไงทริปต่อไปผมก็คงจะมี2กล้องแล้วเนาะจะไม่ต้องมานั่งสลับเลนเป็นเลนวายตัวนึงเนาะแล้วก็เป็นเลน normal ตัวนึงส่วนเทเลนผมก็ซื้อเวลาเดี๋ยวเอาไว้เวลาสลับก็สลับกล้องไปแล้วได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนเลนตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นสตรีทก็เดี๋ยวว่าถ่ายข้างนอกดูมาดูรีวิวการใช้งานมันจะสามารถทำมีฟังก์ชันอะไรที่ได้มากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บ๊ายบาย